อีกไม่กี่วันก็ใกล้แล้วครับผมสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมซึ่งจะเป็นช่วงที่เหล่าสโมสรต่างๆมีโอกาสในการแต่งเติมเสริมทัพให้ทีมของเขามีความแข็งแกร่งพอเพื่อจะไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้เมื่อจบซีซั่นซึ่งตลาดคราวนี้มีแนวโน้มอย่างมากนะครับว่าจะคึกคักมากเป็นพิเศษเพราะกระแสข่าวตอนนี้มีนักเตะหลายรายที่ถูกขึ้นบัญชีย้ายทีมรวมไปถึงการเรียกร้องย้ายสังกัดเพื่อโอกาสการลงสนามที่มากกว่าเดิมวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียวมาเล่าของเรานะครับจะพาไปดูกันหน่อยว่ามีแข่งดังคนไหนบ้างมีโอกาสจะเก็บกระเป๋าย้ายทีมไปช่วงตลาดหน้าหนาวคราวนี้1เดือนหน้ารู้กันแน่คนแรกสเวนบอทแมนจากลิวนี่คือประการหลังเนื้อหอมที่กำลังตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างหนักครับซึ่งชื่อของเขาเริ่มคุ้นหูแฟนบอลมากขึ้นเมื่อตัวถูกนำไปเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ว่าดีลดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับซึ่งข่าวดังกล่าวเขาจะออกมาบอกกับสื่อด้วยตัวเองว่าทัพหงแดงสนใจดึงตัวเขาไปร่วมทีมจริงๆล่าสุดก็มีข่าวใหญ่กับทีมเมลีอังกฤษอีกครั้งแต่ทว่าคราวนี้กลับไม่ใช่หงแดงอีกต่อไปกลับกลายเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมมหาเศรษฐีรายใหม่ที่อยากจะได้ประการหลังคนนี้เข้ามาเสริมกระแรงหลังบ้านเพื่อภารกิจหนีตกชั้นในปีนี้ซึ่งจากกระแสข่าวนะครับตัวของนักเตะเองก็พร้อมออกมาเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆแม้ทัพสาลิกาดงในตอนนี้จะมีผลงานที่ไม่ค่อยสวยดีส่วนทางฝั่งลิวเองก็พร้อมจะปล่อยตัวออกมาเหมือนกันถ้าได้ราคาที่พวกเขาต้องการดังนั้นแล้วนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ชื่อของบอทแมนถือว่าน่าจับตามองเป็นอย่างมากและหากว่าทนายย้ายจริงสโมสรปลายทางจะเป็นนิวคาสเซิลที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักในตอนนี้หรือไม่อีกไม่นานได้รู้กันแน่ครับคนต่อมาอารอนแรมซี่ย้ายจากยูเว่นี่เป็นมิดฟิลด์ที่แฟนบอลอาจจะลืมชื่อไปแล้วเพราะตั้งแต่ย้ายมาจะร่วมทัพยูเว่นะครับโอกาสลงสนามของเขาก็ค่อนข้างจะถูกจำกัดจากทั้งผลงานและอาการบาดเจ็บที่ลุกลามตลอดเวลาทำให้นับตั้งแต่ซัมเมอร์2019ที่ย้ายมาร่วมทัพมาลายนะครับเจ้าตัวถูกส่งลงสนามในทุกรายการไปเพียงแค่70นัดเท่านั้นและในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับก็มีกระแสข่าวออกมาว่ายูเว่เตรียมจะลบกองกลางรายนี้ออกจากทีมเพราะว่าพี่แม็กอเลกรีไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมอีกต่อไปแล้วซึ่งสโมสรที่แรมซี่ตกเป็นข่าวด้วยล่าสุดนะครับนั่นคืออาร์เซนอลอดีตต้นสังกัดของเขารวมไปถึงอีก2ทีมในอังกฤษอย่างนิวคาสเซิลและวูลแฮมป์ตันก็ให้ความสนใจอยู่หากมองถึงโอกาสด้านการย้ายทีมแล้วนะครับบอกเลยว่าแรมซี่มีโอกาสย้ายทีมสูงมากอยู่ที่ว่าสโมสรถัดไปของเขาจะเป็นที่ไหนก็แค่นั้นเองแหละครับคนต่อมาฟิลิเป้คูตินโญ่บาร์เซโลนาแข่งชาวบราซิลกำลังตกที่นั่งลำบากแบบสุดๆกับโอกาสในการลงสนามปีนี้ซึ่งแม้ว่าสโมสรจะมีการปรับเปลี่ยนตัวกุนซือแต่ว่าสถานการณ์ของคูตินโญ่ยังคงเดิมนั่นเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแม้ว่าปัญหาในทีมตอนนี้จะมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของขุมกำลังแต่ทว่าจากผลงานนัตตาชามีเข้ามาคูตินโญ่ยังไม่เคยถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมลีกแม้แต่เกมเดียวด้วยตอนนี้ผลงานของทัพอาซูการาน่าหรือบาร์เซโลนาในตอนนี้ต้องการจะลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายและการหาทางปล่อยแข่งที่รับคันในสูงๆอย่างเขาถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนพอสมควรและแน่นอนว่าในลิสต์รายชื่อปรากฏรายนามของคูตินโญ่รวมอยู่เป็นอันดับแรกแต่ทว่าทางนี้ทางนั้นนะครับมันเกิดขึ้นเรื่องหมายคำถามว่าสถานีต่อไปของคูตินโญ่จะเป็นที่ใดกันแน่จากที่เคยตกเป็นข่าวว่านิวคาสเซิลกำลังต้องการตัวนั้นรวมไปถึงอาร์เซนอลก็ถูกนำมาเชื่อมโยงว่าแล้วดีลนี้ก็น่าสนใจขึ้นมาทันทีแล้วครับว่าเจ้าของฉายาพ่อมดน้อยคูตินโญ่จะไปลงเอยกับที่ไหนต่อกันแน่คนต่อมาปีแอมเมริกโอบาเมยองจากอาร์เซนอลนี่เป็นกองหน้าที่กำลังเป็นประเด็นสุดร้อนในตอนนี้เนื่องจากผลงานของตัวเขานะครับที่มารายงานตัวกับสโมสรช้าและเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นมาหลายรอบจนอาร์เซนอลรู้สึกระอาสั่งริบปลอกแขนพร้อมดรอปเจ้าตัวแล้วไม่ให้อยู่ในทีมมานานหลายเกมแล้วซึ่งไอตอนที่เขามาอยู่ผลงานของทีมก็โคตรดีส่งผลให้ตอนนี้นะครับโอบาเมยองตกเป็นข่าวว่ากำลังพิจารณาถึงการย้ายทีมแล้วแน่นอนว่าสถานการณ์ของเจ้าตัวนะครับน่าจะกระจ่างชัดมากขึ้นเร็วๆนี้เพราะในช่วงเดือนมกราคมนี้เจ้าตัวต้องกลับไปช่วยทีมชาติกาบองลงสู้ศึกแอฟริกันเนชั่นคัพและเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวจบลงแล้วนะครับเราจะได้เห็นหอกรายนี้ใส่เสื้อในสีทับของปืนใหญ่อีกหรือเปล่าเพราะว่ากระแสย้ายทีมมันรุนแรงมากเหลือเกินจากราคาร้ายรับพนันแบบถูกกฎหมายตอนนี้นะครับเขายกให้พ่อเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเป็นเต็งหนึ่งที่ได้ตัวคนนี้ไปต่อรองลงมาก็โอลิมปิกลียงโมนาโกรวมไปถึงโอลิมปิกมาร์เซย์ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับว่าอดีตทัพกัปตันทีมปืนใหญ่คนนี้จะมีโอกาสแก้ตัวในสีเสื้อทีมเก่าหรือว่าต้องย้ายทีมออกไปเลยคนต่อมาจอร์นิจิโอไวนันดุมจากปารีสนี่เป็นกองกลางป้ายแดงของปารีสที่ดูท่าแล้วอนาคตอันใกล้มีโอกาสไม่น้อยแล้วครับที่ต้องโบกมือลาทีมสาเหตุก็เพราะว่าการลงสนามที่ค่อนข้างจำกัดชิบหายซีซั่นนี้นะครับเจ้าตัวเพิ่งถูกส่งลงสนามในฐานะตัวจริงไปเพียง12นั้นทุกรายการรวมไปถึงผลงานโดยรวมที่ยังไม่ค่อยโดดเด่นมากเท่าไหร่ซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับทำให้ห้องเครื่องชาวฮอลแลนด์คนนี้อาจตัดใจย้ายออกไปหาโอกาสที่มากกว่าเดิมในช่วงหน้าหนาวนี้เลยทำให้ตอนนี้นะครับผมอนาคตของไวนันดุมถือว่าเป็นเครื่องหมายคำถามตัวโตๆว่าจะออกไปในทิศทางไหนกันแน่ไวนันดุมอาจจะต้องเลือกระหว่างเผชิญโชคชะตากับทีมใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าคือใครหรือจะอยู่สู้ต่อกับแผงมิดฟิลด์ที่แน่นหนากับปารีสคงต้องเลือกแล้วล่ะครับคนต่อมาดีนแฮนเดอร์สัน
แม้ว่าช่วงซีซั่นที่แล้วดีนแฮนเดอร์สันจะสามารถยึดครองในทวารหมายเลข1กับแมนยูได้แต่ทว่าจุดพลิกผันคือการที่ช่วงออกสตาร์ทปีที่แล้วเจ้าตัวดันไปติดเชื้อโควิด-19 บวกกับดาวิดเดเคอาร์นะครับสามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มที่โคตรยอดเยี่ยมส่งผลให้แดงคนนี้ต้องกลับไปเป็นตัวเลือกหมายที่2อีกครั้งซึ่งจะว่าไปฝีมือระดับแฮนเดอร์สันนะครับเขาสามารถเป็นตัวจริงให้กับทีมอื่นได้แบบสบายตีนซึ่งจากกระแสข่าวในตอนนี้นะครับไม่ได้มีชี้ชัดว่าทีมไหนให้ความสนใจอยู่บ้างแต่ที่พอจะมีเอ่ยถึงก็คือนิวคาสเซิลอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเบรนท์ฟอร์ดและนอริชซิตี้ซึ่งชื่อที่กล่าวมานะครับอาจไม่ใช่สโมสรใหญ่แต่น่าจะพอการันตีการลงสนามเป็นตัวจริงให้เขาได้อยู่บ้างแน่นอนล่ะครับคนต่อมาเอเดนอาซาตอนนี้ชื่อของอาซากลายเป็นที่ถูกพูดถึงในเรื่องของอาการบาดเจ็บมากกว่าผลงานในสนามไปแล้วเนื่องจากตัวเขานะครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดดาวเตะชาวเบลเยียมผู้นี้ก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งเหมือนเดิมที่กับเชลซีออกมาได้อีกเลยแถมตอนนี้นะครับพี่แกมีผลงานอยู่ในโรงหมอมากกว่าลงไปวาดลวดลายสนามด้วยซ้ำซึ่งด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับทำให้ฝั่งราชันทุตขาวอาจจะการยอมปล่อยอาซาออกจากทีมแม้จะขาดทุนแบบยับก็ตามแต่ทว่าอย่างน้อยนะครับการตัดสินใจแบบนี้ก็จะเป็นการลดภาระค่าใช้เหนื่อยที่สูงปริ๊ดเพื่อรวมทุนคว้านักเตะแห่งอนาคตที่มีข่าวผัวพันในขณะนี้อย่างเอ็มบัปเป้และเออร์ลิงฮาแลนด์มาอยู่กับทีมดีกว่าส่วนสถานีต่อไปของอาซาถ้ามีการย้ายทีมจริงนะครับก็คาดว่ามีโอกาสกลับมาในอังกฤษสูงมากเพราะว่าตอนนี้พี่แกตกเป็นข่าวผัวพันกับอดีตทีมเก่าอย่างเชลซีรวมไปถึงนิวคาสเซิลที่กำลังต้องการนักเตะมีประสบการณ์ในการช่วยทีมอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้อย่างด่วนๆเลยล่ะครับคนต่อมาชูกุนเดจากเซบียานี่เป็นอีกหนึ่งประการหลังสุดฮอตประจำตลาดนักเตะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรใหญ่ทั้งที่จริงแล้วนะครับผมในเคสของกุนเดน่าจะได้ย้ายทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแต่ทว่าด้วยค่าตัวที่ต้นสังกัดอย่างเซบีย่าตั้งเอาไว้แบบโคตรแพงมันก็เลยไม่มีสโมสรไหนนะครับกล้าจะลงทุนควักกระเป๋าจ่ายออกได้ไว้แต่ทว่ากับสถานการณ์ล่าสุดที่เซบีย่าเหมือนจะเริ่มอ่อนข้อและพร้อมจะปล่อยประการหลังรายนี้ออกจากทีมถ้าได้ราคาที่ต้องการและเมื่อบวกกับเชลซีที่จ้องมองดาวเตะคนนี้มาตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วมันก็เลยมีโอกาสอย่างมากนะครับที่ดีลนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าทัพสิงห์บลูเองก็ต้องเร่งหาตัวแทนใหม่ให้เร็วที่สุดบอกเลยว่าถ้าไม่ถูกปั่นราคาเหมือนเดิมเชื่อว่าเชลซีตอนนี้พร้อมจะทุ่มทุนเพื่อให้ได้เซ็นเตอร์ฮาฟรายนี้มาครองแน่ๆล่ะครับคนสุดท้ายอองโตนี่มาซิยาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกองหน้าที่กลายเป็นส่วนเกินของแมนยูอย่างแท้จริงในปีนี้ในโอกาสลงสนามที่ถูกจำกัดอย่างในซีซั่นนี้มาซิยาวเพิ่งถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงไปเพียงแค่4นัดเท่านั้นซึ่งก็ไม่แปลกหรอกครับที่ก่อนหน้านี้เอของมาซิยาวจะออกมาบอกกับสื่อว่านักเตะในความดูแลของเขาไม่มีความสนหินโอเทฟอร์ดอีกต่อไปบวกกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมรังนิกได้ออกมาเปิดเผยว่านักเตะได้เข้ามาขอคุยแล้วและเป็นเรื่องจริงที่เขาอยากจะย้ายออกไปหาโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆทำให้ตอนนี้นะครับชื่อของมาซิยาวมีโอกาสอย่างมากที่จะย้ายสังกัดสมใจยากซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตกเป็นข่าวว่าเซบีย่าให้ความสนใจและดูเหมือนว่าดีลจะล่มไปแล้วทำให้ตอนนี้นะครับภาพอะไรต่างๆก็อาจยังไม่ชัดเจนมากนักแต่ทว่าถ้ามีข้อเสนอเข้ามาเมื่อไหร่ขอบสนามเชื่อว่ามาซิยาวเองก็พร้อมย้ายเพราะว่าต้นสังกัดไม่ได้ปิดประตูถ้าได้เจรจาในค่าตัวที่เหมาะสมก็ย้ายแน่นอนแหละครับและนี่คือขอบสนามท็อป10หากดูและชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะจ๊ะ